ข่าวโดยสำนักข่าว INN มีรายงานจากอาคารรัฐสภานะคะว่าขณะนี้มีแม่บ้านรัฐสภาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน2คนค่ะโดยคนแรกเป็นแม่บ้านวัย63ปีซึ่งมีหน้าที่เป็นพนักงานเก็บจานในรัฐสภาเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่7มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 500 ล้านบาทวันที่9ถึง10มิถุนายนซึ่งก็ยังคงอยู่ที่รัฐสภาเหมือนเดิมเริ่มหยุดอยู่บ้านในวันที่11มิถุนายนจนกระทั่งทราบว่าลูกสาวป่วยเป็นโควิด-19 วันที่13มิถุนายนจึงไปตรวจและก็รู้ผลในวันที่16มิถุนายนว่าตนเองนั้นติดเชื้อส่วนแม่บ้านอีกรายทราบจากการแจ้งของทำเนียบรัฐบาลโดยบอกว่าทางรัฐสภาได้แจ้งไปที่ทำเนียบรัฐบาลทราบว่าพบลูกจ้างทำงานเป็นแม่บ้านบริเวณชั้น2โซนห้องประชุมสภาซึ่งทำหน้าที่เสิร์ฟน้ำให้กับรัฐมนตรีประจำอยู่ห้องรับรองคณะรัฐมนตรีชั้นที่3จึงได้มีการแจ้งให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้เกี่ยวข้องไปตรวจหาเชื้อแล้วและจากการตรวจสอบไทม์ไลน์แม่บ้านคนดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานที่ห้องครม.ชั้น3ในวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนซึ่งเป็นการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565และเมื่อวันที่9มิถุนายนซึ่งเป็นการพิจารณาร่างพระราชกำหนดกู้เงิน 500 ล้านบาททางนี้เมื่อทางทำเนียบรับทราบก็มีการแจ้งและประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องว่าผู้ใดสัมผัสใกล้ชิดกับแม่บ้านคนดังกล่าวก็ต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและก็คาดว่าทางรัฐสภานั้นน่าจะมีการแถลงรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไปในวันนี้พรรคพลังประชารัฐค่ะปรับโครงสร้างเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งพลเอกประวิตรยังคงนั่งหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมแบบไร้คู่แข่งบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคพลังประชารัฐนายบุญสิงห์วรินทรักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะนายทะเบียนพรรคค่ะได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคได้มีหนังสือแจ้งถึงกรรมการบริหารพรรคว่ามีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปและตามข้อบังคับพรรคข้อที่15กำหนดว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งหมดด้วยแล้วแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่จากนั้นนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคก็แจ้งในที่ประชุมว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกก็ต้องดำเนินการเลือกใหม่ในที่ประชุมใหญ่ของพรรคด้วยวิธีลงคะแนนลับทั้งนี้นายไพบูลย์ก็ได้เสนอที่ประชุมถึงสัดส่วนกรรมการบริหารจำนวน26คนก่อนจะเสนอชื่อของพลเอกประวิตรให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งโดยไม่มีใครเสนอชื่อคนอื่นเข้าแข่งจากนั้นสมาชิกก็ได้ลงคะแนนลับซึ่งปรับวิธีจากเดิมให้สมาชิกเดินไปหย่อนบัตรก็ให้สมาชิกนั่งที่โต๊ะและมีเจ้าหน้าที่พนักงานนั้นนำหีบบัตรลงคะแนนให้สมาชิกได้หย่อนเพื่อรักษาระยะห่างและถือเป็นการลงคะแนนลับแล้วอย่างไรก็ตามนายไพบูลย์ยังได้มีการเสนอชื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเลขาธิการพรรคขณะที่นายชูศักดิ์คิรีมาศทองส.ส.สุโขทัยจากกลุ่มสามมิตรก็เสนอชื่อของนายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชิงตำแหน่งเลขาธิการพรรคด้วยแต่นายอนุชาก็ลุกขึ้นแจ้งที่ประชุมขอถอนตัวเนื่องจากว่าได้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วและขอเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานปิดท้ายกันที่ตำรวจนำ33รุ่นน้องจำลองเหตุการณ์สถานที่จริงน้องปลื้มถูกรุ่นพี่ทำร้ายเสียชีวิตพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันได้นำตัวรุ่นน้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายจำนวน33คนจากทั้งหมด35คนที่อยู่ในเหตุการณ์รุ่นพี่ทำร้ายนายวีรพัฒน์หรือน้องปลื้มจนเสียชีวิตไปที่อาคารจุดเกิดเหตุจริงภายในมหาวิทยาลัยเพื่อจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งการจัดกิจกรรมการลงโทษต่างๆเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีส่วนรุ่นน้องอีก2คนได้ขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนสำหรับรุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมมีทั้งหมด12คนแบ่งเป็นชาย7
คนหญิง5คนค่ะเตรียมแจ้งข้อหารุ่นพี่ทั้ง12คนตามความผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.โรคติดต่อนอกจากนี้จากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนก็พบว่ามีรุ่นพี่6คนที่เป็นคนลงโทษและทำร้ายน้องปลื้มจนได้รับบาดเจ็บก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งทั้ง6คนจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพิ่มเติมเบื้องต้นได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันว่ากลุ่มรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายจะเดินทางพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาในวันจันทร์ที่21มิถุนายนนี้จบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN